ลมไม่รู้เรื่องอากาศจะหนาวอากาศจะเย็นหรือจะร้อนอากาศนั่นๆก็ไม่รู้เรื่องความทุกข์ความสุขที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความสุขเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นสุขของหอมเขาไม่รู้ว่าเขาหอมของเหม็นเขาไม่รู้ว่าเขาเหม็นน้ำหอมดอกไม้หอมหอมเขาไม่รู้เรื่องจะเป็นดอกแก้วดอกจำปีจำปาดอกกะละเวกดอกไม้ที่หอมมากๆจะเรียกว่าอะไรจะสมมติกันว่าเขาไม่รู้ทั้งนั้นว่าดอกไม้นั้นหอมดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นตามที่โลกสมมติกันตามที่สภาพเขาเป็นเขาก็ไม่รู้ต้นไม้ที่หวานต้นไม้ที่อร่อยต้นไม้ลูกไม้ที่หวานลูกไม้ที่มีราคาเขาไม่รู้เรื่องต้นไม้ลูกไม้ที่เบื่อเขาก็ไม่รู้ของมีค่ามากของมีค่าน้อยตามแต่ที่จะเรียกกันเขาไม่รู้เรื่องทั้งนั้นแผ่นดินตรงนั้นเจริญเป็นย่านเจริญราคาแพงแผ่นดินตรงนั้นยังไม่เจริญราคาแพงแผ่นดินก็คือแผ่นดินเขาไม่รู้เรื่องรู้อะไรรู้อะไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ว่าเขาเป็นแผ่นดินเขาก็ยังไม่รู้ใครจะรู้ว่าเขาเป็นย่านเจริญมากเจริญน้อยได้ยังไงคำว่าสมุทัยที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือสิ่งที่ไม่รู้เรื่องนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกข์เกิดคำว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ดินน้ำลมไฟเกิดดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่รู้ว่าเกิดไม่รู้ว่าแก่ไม่รู้ว่าตายแต่ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้เป็นทุกข์เพราะสมุทัย
ไอ้คำว่าสมุทัยคำว่าสมุทัยหน้าตารูปร่างมันเป็นยังไงคำพูดทั้งหมดจะสมมติว่าเป็นอะไรสมมติว่าเป็นอะไรโลกสมมติหรือพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอันนั้นมีของจริงทั้งนั้นคำว่าโลกสมมติสัตว์ต่างๆเขาก็มีสมมติของเขามนุษย์ก็เป็นสัตว์ต่างๆก็มีสมมติเช่นเดียวกันคำว่าธรรมบัญญัติพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติธรรมบัญญัติไปตามความเป็นจริงอย่างไรบัญญัติตามความเป็นจริงอย่างไรบัญญัตินะแต่จริงอย่างบัญญัติไม่ใช่จริงตามธรรมชาติจริงอย่างบัญญัติยังเกิดยังแก่ยังตายโลกเขาก็สมมติกันพระพุทธเจ้าก็เอาที่โลกสมมตินั่นแหละมาบัญญัติมาบัญญัติว่าเกิดชาติเกิดชราแก่มรณะตายยังบัญญัติต่อไปชาติปิทุกขาชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเอาที่โลกสมมติมาบัญญัติมาบัญญัติให้เข้าถึงความจริงของที่โลกเขาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาสมมติเป็นนั้นนั้นนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติทับเขาอีกสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นโลกสมมติเรื่องนั้นสิ่งนั้นคือความจริงคืออย่างนั้นไม่มีใครบัญญัติไม่มีใครสมมติไม่มีใครพูดว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ไม่มีมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นชราความแก่ก็ไม่มีใครบัญญัติว่าเป็นทุกข์ว่าแก่ว่ากันอยู่แต่ไม่คิดว่าความแก่เป็นทุกข์แก่ยังไม่สุขแก่ยังมีความสุขอยู่โลกเขาว่าอย่างนั้นเพราะลูกหลานห้อมล้อมในที่อยู่ที่อาศัยการกินกันอยู่อุดมสมบูรณ์แก่ก็ยังมีความสุขนั่นเป็นพวกมันอยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่ว่าอย่างนั้นไม่เกิดแก่ไม่แก่ทุกทั้งนั้นทำไมแก่ไม่แก่เป็นทุกข์ก็ว่าเกิดเป็นทุกข์เกิดแก่แล้วไม่แก่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วที่ตายไอ้ตายเป็นทุกข์ตายหรือยังไม่ทันตายเป็นทุกข์ทั้งนั้นเกิดมาแล้วแก่แล้วไม่แก่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติทับกลับไปอีกชาติปิทุกขาชราปิทุกขาความแก่ค่ำคร่าเป็นทุกข์ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เป็นทุกข์นี่มรณะความตายนี่ตายเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์
บางคนก็ว่าตายแล้วจะทุกข์อะไรตายมาแล้วบางคนไปหาทางออกทุกข์มากตายซะดีกว่าอย่างนี้ก็มีจะตายสักกี่ครั้งก็ช่างเถอะไอ้ตัวตายมันไม่รู้จักความทุกข์ไอ้ตัวที่อยากตายตัวนั้นมันทุกข์เป็นจะอยากตายจะทำยังไงทำไงจะของตายจะให้มันทุกข์มันไม่พ้นหรอกจะตายสักกี่ครั้งมันก็ทุกข์เพราะตัวทุกข์มันไม่ได้ตายตัวทุกข์มันไม่ได้ตายหาคิดไปเอาสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเอามาคิดเอามาอ่านถึงจะไม่ไปอ่านสูตรนั้นสูตรนั้นสูตรนั้นเอามาคิดเอามาอ่านเอามาพิจารณาพระธรรมไม่อยู่กับสูตรใดๆทั้งสิ้นความเกิดอยู่กับสูตรไหนไม่ต้องไปหาสูตรหรอกความแก่อยู่ในสูตรไหนความตายอยู่ในสูตรไหนไม่ต้องหาเข้าสูตรจะตัวอิจจุกะบัญจกะหรือว่าฉักกะแล้วไม่ต้องหาลงไปตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าๆขึ้นมาหาศีรษะเป็นความเกิดเป็นความแก่เป็นความตายเป็นทุกขสัตว์ทั้งนั้นไม่ต้องไปหาสูตรไหนไม่ต้องไปเปิดตำราไม่ต้องไปหาจากของสำนักนั้นสำนักนี้นี่ล่ะหาจากสำนักพระพุทธเจ้าโดยตรงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสก่อนใครๆทั้งหมดอันนี้เป็นสูตรของพระพุทธเจ้าสูตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปหาสูตรนั้นๆมาจากไหนพระพุทธเจ้าหาสูตรคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์หามาจากไหนหามาจากที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ความเกิดความแก่ความตายพระพุทธเจ้ามีอยู่นี่สมุทัยพระพุทธเจ้ามีอยู่นี่นิโรธพระพุทธเจ้าก็มีอยู่มรรคพระพุทธเจ้าก็มีอยู่จึงว่าหาจากองค์พระพุทธเจ้านั่นเองเขาว่าหาจากองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้หาสิ่งเหล่านี้หาไม่รู้หาไม่เห็นถ้าหาละมองข้ามพระพุทธเจ้าหยุดหาด้วยประการทั้งปวงชาติความเกิดมีมาตั้งแต่เกิดพระพุทธเจ้าไม่รู้หรอกว่าเป็นอริยสัจชราความแก่แก่มาตั้งแต่เกิดพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ชรามรณะความตายตายมาตลอดตั้งแต่เกิดตายทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าความตายเป็นทุกข์มารู้จนกระทั่งความอยากหมดไปแล้วความอยากเบาบางไปแล้วจึงเห็นกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เป็นกองทุกข์
ถ้าหากว่าความอยากยังเต็มร้อยความอยากยังเต็มหัวใจไม่เห็นดอกอย่างพระโสดาความอยากลดน้อยเห็นอริยสัจขึ้นมาพระสกิทาคาเห็นอริยสัจราคะโทสะเบาบางไปนี่พระอนาคาพระอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงนี่อริยสัจแจ่มแจ้งจึงว่าสูตรที่พระอริยเจ้าท่านแจ่มแจ้งเป็นสูตรที่เป็นสูตรของพระพุทธเจ้าเป็นสูตรที่มีอยู่แล้วแต่ละลายแต่ละลายแต่ละลายเท่านั้นบรรดา นักปฏิบัติยุคไหนสมัยไหนก็ช่างให้สนใจในสูตรของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งเดี๋ยวนี้มันหลายสูตรสูตรของพระธรรมปิฎกก็มีสูตรของไอ้ในพุทธธาตุก็มีสูตรอะไรอะไรเยอะแยะคิดแล้วก็น่าขันก็เลยกลายเป็นถกเถียงกันนะอันนั้นถูกอันนั้นไม่ถูกอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีก็มีรู้อริยสัจแต่หลงอริยสัจรู้สมุทัยแต่หลงสมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคแต่หลงนิโรธหลงมรรครู้มรรครู้อัตรู้ธรรมะแต่หลงธรรมะนี่คือไม่รู้ตนไม่รู้ตนที่ไปเห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์ไม่รู้ตนที่เห็นสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหาว่าเป็นทุกข์ไม่รู้ตนผู้รู้นั้นรู้แล้วหลงทั้งนั้นจะรู้โลดรู้นิโรธรู้จนกระทั่งพระนิพพานก็ช่างถ้าไม่รู้ตนผู้รู้นิโรธไม่รู้ตนผู้รู้มรรคเห็นมรรคชัดหลงทั้งนั้นรู้แล้วยึดติดด้วยว่าเจ้าของรู้ใครรู้ไม่เหมือนเจ้าของคนนั้นผิดนี่จึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมบางทีปฏิบัติกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นแต่ก่อนมันไม่เคยเพิ่มมีรู้ว่าเจ้าของรู้นี่แต่ก่อนไม่รู้นะก่อนมันไม่เรียนมันยังไม่ได้เรียนพอเรียนมันรู้แล้วแต่ว่ามันติดวันสองวันนี้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมามาเห็นต้นไม้ต้นกระบอกมันตัดมันตายที่ตัดยอดตัดแล้วนะอยากเอาป้ายมาเขียนไว้นะเขียนว่าไงคนคิดว่าคนเจ้าของฉลาดคือคนโง่คนที่โง่คือคิดว่าเจ้าของฉลาดความจริงอันนี้เราเคยได้ยินอยู่ก็เห็นเขียนอยู่แต่วันนั้นน่ะมันคิดจะเอาป้ายอันนี้ไปติดไหว้เพราะยังไม่มีอันนั้นมันแต่ก่อนมีอยู่แต่มันหายไปใครมีเวลาไปเขียนไว้คนคิดว่าเจ้าของฉลาดคือคนโง่ไม่ยอมใครเจ้าของฉลาดมากเจ้าของรู้มากคิดว่าเจ้าของฉลาดคือคนนี้คนไม่รู้จักว่าเจ้าของโง่คนนั้นโอกาสที่จะเป็นนักปราชญ์ไม่มี จึงให้พากันสนใจสูตรของพระพุทธเจ้าให้มากๆสูตรของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนี่หาไม่เห็นสูตรลมหายใจเข้า
หาไม่เห็นสูดลมหายใจออกแล้วก็ต้องสูดซีดสูดเซดนั่นน่ะมันอยู่ตรงนั้นอานาปานสติพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญจนกระทั่งจิตยังเข้าถึงความสงบระงับเป็นสมาธิตับตั้งแต่คณิกะอุปจาระอัปปนาพระพุทธเจ้าทรงเจริญอานาปานสติอันนี้ก็เป็นสูตรของพระพุทธเจ้าเรียกว่ากายานุปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงว่าแต่หาไม่เห็นน่ะหายใจดังแรงสูดซีดอยู่ตรงนี้สูตรของพระพุทธเจ้าสูดซีดสูดซีดเนี่ยก็คือสูดลมหายใจเข้าก็ให้มีสติสูดลมหายใจออกก็ให้มีสติให้แน่วแน่ในเมื่อแน่วแน่สมาธิก็เกิดในขณะที่ลมหายใจเข้านั้นแม้แต่ขณะลมหายใจออกสมาธิจิตก็เป็นสมาธิเพราะแน่วแน่อยู่กับลมออกนั้นลมเข้าก็แน่วแน่อยู่กับลมเข้านี่เป็นสมาธิในขณะลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสมาธิเพราะแน่วแน่อยู่กับลมที่ออกนั้นจะเข้าจะออกจะเข้าจะออกนี่อันนั้นเป็นของเรื่องของลมเข้าออกจิตอันนี้เป็นสมาธิเพราะจิตแน่วแน่อยู่กับลมที่เข้าออกนั้นลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เป็นสมาธิจิตที่รู้ชัดเห็นชัดและแน่วแน่อยู่ในลมเข้าและออกนั่นอันนี้เป็นสมาธิจะส่วนใดๆก็ช่างจิตเท่านั้นเป็นอย่าเป็นศีลจิตก็เป็นศีลสำรวมกายวาจาใจสำรวมกายวาจากายไม่ได้เป็นศีลวาจาก็ไม่ได้เป็นศีลกายก็เป็นดินวาจานี่ก็เป็นดินการเคลื่อนไหวของในของกายนี่ก่อนการเคลื่อนไหวของดินก็เรียกว่าจะอันนี้เป็นศีลก็ได้ทุศีลก็ได้กายทุศีลก็ได้วาจาทุศีลก็ได้ใจเท่านั้นเป็นศีลขึ้นมาแต่ใจเท่านั้นเป็นทุศีลก็ได้ใจเป็นทุศีลก็ได้เปวาใจเป็นศีลก็ได้ใจทุศีลดินน้ำลมไฟเป็นทุเป็นทุกไปหมดชั่วไปหมดเรียกว่าศีลชั่วนี่ใจเป็นศีลดินน้ำลมไฟนี่เป็นศีลขาวเป็นศีลสะอาดเป็นศีลที่งดงามเป็นศีลที่เป็นประโยชน์แก่ใจที่เป็นศีลเป็นศีลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นและกายใจจึงว่าศีลทำให้เกิดสุขศีลเป็นสุขผู้มีใจที่มีศีลนี่ก็มีความสุขนี่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีศีลก็มีความสุขถ้าหากว่าใจมีแต่ฟืนแต่ไฟนี่ถึงจะอยู่ในคราบของนักบวชก็ช่างไม่มีความสุขหรอกใครจะเกี่ยวข้องถ้าผู้ไม่มีศีลอยู่ในคราบของนักบวชบางทีก็อันตรายศีลทำให้มีความสุขสมาธิทำให้มีความสุขสมาธินั่นคือสุขไม่มีสมาธิในนั่นหาสุขไม่เจอสีเลนะสุขจริงยันติไม่มีศีลแล้วจะพูดจนคอแตกก็ช่างนี่นัตถิสันติปรมังสุขังนี่สมาธิเป็นมีความสุขอย่างยิ่งจิตเป็นสมาธินี่มีความสุขอย่างยิ่งนี่พูดจนคอแตกก็ช่างถ้าจิตมันไม่เป็นสมาธินะ
มันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละจึงพากันใส่ใจสูตรของพระพุทธเจ้ากันให้ยิ่งเพราะเราบวชเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้ากันไม่ได้บวชเพื่ออุทิศสิ่งอื่นพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามินี่เราไม่ได้บวชเพื่ออุทิศตำราอะไรเราไม่ได้บวชเพื่ออุทิศแบบแผนของท่านผู้ใดบวชเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้าบวชเพื่ออุทิศธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในสูตรใดๆทั้งสิ้นไม่นี่สูตรนั่นเพียงแต่เอามาบันทึกเป็นสูตรเป็นบันทึกคำสอนพุทธเจ้าสูตรนั้นเพียงแต่บันทึกที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้เท่านั้นเหมือนกับหนังสือเขียนไว้หนังสือเขียนก็เป็นหนังสือจะเขียนอะไรๆก็เป็นหนังสือแต่ทำไม่ได้เป็นนั้นจึงว่าศึกษาธรรมต้องศึกษาธรรมของที่พระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็จะรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาด้วยพระพุทธเจ้าศึกษามาจากไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาจากใครเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าศึกษาจากธรรมชาติที่มีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้านั่นเองและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ศึกษาจากธรรมชาติที่นี้ในมีในพระองค์นั้นนี่รู้แล้วเห็นแล้วเรียกว่ารู้ธรรมของจริงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มีที่ไหนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทุกองค์นี่สมุทัยเป็นเหตุทุกข์เกิดกามตัณหาภวตัณหาพระพุทธเจ้าศึกษาจากไหนก็ศึกษาในใจในองค์พระพุทธเจ้านั้นนั่นคำว่านิโรธนิโรธนิโรธนี่สมุทัยดับไปแล้วพระพุทธเจ้าไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่ไหนมีไม่ที่สมุทัยดับไม่มีดอกจิตสมุทัยในจิตของพระพุทธเจ้าดับไปธรรมจิตที่สมุทัยไม่มีแล้วนั่นคือนิโรธนะอันนี้พระพุทธเจ้าศึกษามาจากไหนธรรมเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่กิเลสตัณหาที่มันเอ็มอยู่ในหัวใจนั้นมันมาบิดเบือนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเอาอันนั้นมาแทรกเอาอันนั้นมาเติมอันนั้นแทรกมาเติมจนกระทั่งกลายเป็นโลกขึ้นมาทั้งโลกกลายเป็นตัวลอลิงขึ้นมาทั้งเต็มไปทั้งโลกทีเดียวกลายเป็นลิงเป็นข้างเต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาแล่นไปแล่นมาแล่นเพราะความไม่อิ่มแล่นเพราะความหิวอยู่ตลอดกาลแม่น้ำยังเต็มเป็นมหาสมุทรก็เต็มเป็นแต่ใจอยู่ที่เต็มอยู่ด้วยกิเลสตัณหาพอไม่เป็นดอกใครจะอวดยังไงก็ช่างนี่ฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นี่พยายามที่บดบิดเบือนบิดเบือนไงก็ช่างเถอะเข้าใจผิดแล้วมันก็ยังจะรู้กับเจ้าของเข้าใจผิดบางคนเครื่องที่เข้าใจผิดพูดออกไปพระพุทธเจ้าว่ามันโกหกเพราะมันเห็นนั่นจริงๆแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะให้คนอื่นเข้าใจผิดอันนั้นอันตรายถึงพูดไม่ถูกแต่เห็นว่าอย่างนั้นจริงๆเห็นว่าจริงๆนี่การพูดนั้นพูดจริงที่เจ้าของรู้เจ้าของเห็นแต่ว่าไม่นานหรอกที่เข้าใจผิดนั้นมันก็ตื่นตัวไม่ได้ขณะพูดที่ไม่ถูกนั้นถึงจะพูดไม่ถูกแต่มันพูดถูกที่เจ้าของเห็นนั้นอันนั้นไม่ใช่โกตาก็ไม่เห็นอย่างนั้นไม่เห็นอย่างนั้นไม่รู้อย่างนั้นไม่รู้ไม่เห็นอะไรไปพูดเจ้าของรู้เจ้าเห็นเจ้าของเห็นนั้นอันนั้นไม่ดี
จึงให้ยกสูตรของพระพุทธเจ้าเป็นหลักการดำเนินตลอดเป็นธงชัยเป็นธงลบลบอะไรลบกับใครนี่ลบกับกิเลสเราเอาสูตรของพระพุทธเจ้ายกขึ้นเป็นธงชัยทำไมเอาสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วจะยกธงสักขนาดไหนก็ช่างยกธงสักขนาดไหนก็ช่างมันเป็นธงปราชัยธงชัยก็มีธงปราชัยก็มีเอาสูตรของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักการดำเนินเรียกว่ายกธงชัยชนะทุกขณะถ้าหากว่ายกไม่เอาสูตรไม่เอาธงชัยเอาธงปลายชัยแล้วก็แพ้ทุกขณะทีเดียวธงปลายชัยคือยังไงไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสนั่นยกธงปลายชัยเดินก็เดินแพ้เพลินเดินแพ้พ่ายแพ้นั่งก็นั่งพ่ายแพ้นอนก็นอนพ่ายแพ้ทำไมจึงว่าเดินนี่ยืนนั่งนอนยกแต่ธงปราชัยก็ใจมันคุยแต่หาเชื้อแสวงหาแต่กว่าแต่เชื้อเอามาใส่ไฟถ้าแสวงหาเชื้อที่ไฟต้องการราคะโทสะต้องการไปหาแต่สิ่งนั้นมาเสริมยังมาเดินนี่ก็เดินหาเชื้อนั่งก็นั่งหาเชื้อถึงจะเดินยองกลมอยู่ก็ช่างแขวงแขนไปแขวงแขนมาแขวงเอวเพราะตุ้งติ่งตุ้งติ่งตุ้งติ่งนั่งก็แขวงใจแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาแกว่งซ้ายแกว่งขวาแกว่งแป๊กหน้าแกว่งแป๊กหลังแกว่งหาสิ่งที่กิเลสแกว่งให้อยู่หาสิ่งที่ใจต้องการนอนก็ยังแกว่งคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาหาเรื่องแต่มาเผาเจ้าของจึงว่ากิเลสอยู่ในใจเราแต่มันทำลายเรามันอยู่ในเราแต่มันทายลายทำลายเรามันกินนอนอยู่บนบ้านเราแล้วมันขี้ใส่หัวเรามันไม่ใช่ขี้ใส่หลังคานะขี้ใส่หลังคาเราอยู่บนบ้านมันไม่ลดหัวเรามันกินมันนอนอยู่ในหัวใจเราแต่มันขี้ใส่หัวใส่ขี้ใส่หัวเรากินนอนอยู่ในบ้านเรามันยังขี้ลดหัวเราเราก็ยังจะพอใจให้มันมากินมานอนในบ้านเราอีกเหรอคำว่ากินในนอนในบ้านในเรือนก็คือมาอยู่ในใจของเรานี่ละให้พากันตื่นตัวให้พากันรีบกำจัดไอตัวกินบนบ้านขี้ใส่หัวเจ้าของบ้านพากันรีบกำจัดเสียเอามาสับจริงกระทั่งใครๆก็ว่ายิ่งกว่าเขาสับลาบสับก้อยยิ่งกว่าเขาสับหมูปลาช่อสองมือสับเลยมีกี่มือสับมันลงไปนี่สับที่ไหนสับหัวใจสับกิเลสตัวนี้สับมันลงไปสับมันลงไปสับลงไปจนทั้งขันใครๆก็ว่าจนกระทั่งเป็นที่สุดของสุดแล้วเอาใส่ไฟเผาไม่ใช่เอาใส่หม้อมาต้มสับหมูสับไก่สับแล้วใส่หม้อสับกิเลสนี่สับแล้วเผาทิ้ง
ข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างการพิจารณาเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นการสับกิเลสให้สลายลงไปคือไม่มีอะไรคือไม่มีตัวไม่มีตนหมดเผาด้วยสติเผาด้วยปัญญาเผาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าสัจธรรมพิจารณาอย่างนี้ทุกขณะเดินยืนเดินเดินยืนนั่งนอนไม่แต่กินแต่ถ่ายไม่ให้อะไรมาครอบงำไม่ให้อกิเลสมันดึงหัวใจของเรานี่เอาไปเป็นเครื่องมือของมันอยู่ในกำมือของมันไม่มันที่มันมือมันมีมาสับมันนี่เม็ดแต่หัวมันมีก็ยังไม่ได้ก็ยังจะไม่ได้เหลือตัดมันเลยเอาหัวมาสับอีกมันก็สายไก่ก็สับไก่นะเขาเลือกมาหัวหมูหัวไก่ขาไก่เขาก็ยังสับเขาไม่สับแต่ขนเขาทอนออกนั่นนะนี่หัวใจของเรานี่ทำทุกอย่างสับมันจึงกระทั่งสับแล้วไม่ใช่ใส่หม้อไม่ใช่เอาไปผัดไม่ใช่เอาไปลาบไม่ใช่เอาไปต้มเอาไปเกะเอาไปแกงอะไรสับแล้วโยนใส่ไฟเผาเผามันทุกขณะเผาแล้วทุกขณะเผาทุกขณะจึงกระทั่งตรงจุดที่กิเลสย้อนอยู่นี่มันไม่มีกิเลสมันจะหาเกาะตรงไหนไม่ได้เกาะตรงไหนเลยโลกธาตุนี่กิเลสมันไม่มีที่เกาะทำลายทุกข์กันจึงว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นให้เคลื่อนไหวด้วยการทำลายกิเลสการเคลื่อนไหวของเราเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการทำลายกิเลสนี่แหละสาวกของพระพุทธเจ้าบวชเพื่ออุปอุทิศพระพุทธเจ้าและเอาสูตรของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าหากว่าเหลือลูกคำคำลูกคำคำเอาสูตรของกิเลสทั้งนั้นเอาสูตรของกิเลสมันจะพูดยังไงก็ช่างเถอะบวชอุทิศพระพุทธเจ้าบวชอุทิศพระพุทธเจ้ามันไม่จริงอย่างที่พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเป็นนักบวชไม่โปร่งใสพูดยังไงต้องทำอย่างนั้นพูดยังไงต้องทำอย่างนั้นพูดยังไงต้องทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติก็ปฏิบัติตามสูตรของพระพุทธเจ้าหลักปฏิบัติก็ปฏิบัติตามสูตรของพระพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามสูตรของพระพุทธเจ้าสาวกกระสังโฆพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามสูตรของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าหากปฏิบัติตามสูตรของเราสูตรตามอัตโนมัติสูตรกิเลสของเราแล้วก็เป็นสาวกของกิเลสทั้งนั้นไม่ว่านักบวชอยู่ที่ไหนไม่ว่านักบวชเป็นวัดป่าหรือนักบวชเป็นวัดบ้านไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านชาวบ้านเป็นอย่างไรนักบวชก็เป็นอย่างนั้นเพราะชาวบ้านการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่เพื่อกิเลสของเขานักบวชการเคลื่อนไหวไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาก็เป็นการเคลื่อนไหวไปเพื่อการเสริมสร้างกิเลสของเจ้าของทั้งนั้นจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นจึงว่าให้ใช้สูตรของพระพุทธเจ้าให้เต็มที่ถ้าหากว่าไม่ใช้สูตรของพระพุทธเจ้ากันแล้วโกนผมเจ็บโกนผมให้เจ็บเปล่าๆไม่ได้เรื่องหรอกไม่มีอะไรที่จะสนุกสนานรื่นเริงเข้าสนิทยกในเข้าสมรภูมิไม่มีอะไรจะสนุกสนานรื่นเริงเข้าสมรภูมิแล้วมีโอกาสได้ยกธงชัยไม่มีอะไรที่น่าอับอายขายหน้าที่สุดเข้าสมีโอกาสเข้าสมรภูมิแต่ถือเอาธงปราชัยไปด้วยไม่มีอะไรที่น่าอับอายขายหน้าที่สุดว่าเป็นนักรบถือเอาธงปราชัยแล่นเข้าสนามรบ
เดี๋ยวนี้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นวัฏกรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็เงี้ยมั่งถ้าหากันนับสีผ้าแต่ดูจริงๆแล้วอ่านสีธงไม่ออกว่าเป็นธงชัยหรือเป็นธงปราชัยว่าเป็นธงของพระพุทธเจ้าหรือเป็นธงของกิเลสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่หน้าสถานที่ใดธงชัยของพระพุทธเจ้านี่ต้องอยู่กับหัวใจต้องอยู่กับมือถือยกขึ้นอยู่เสมอชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนี่ธงชัยของพระพุทธเจ้าชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนี่เป็นศาสตราวุธของพระพุทธเจ้าอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่กับความเกิดความแก่ความตายเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านไม่ต้องไปหาที่ไหนราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอยู่ตรงไหนนี่อยู่เอาใจอยู่ตรงนั้นเอาใจอยู่ตรงนั้นเอาใจอยู่ตรงนั้นกิเลสมันเผาหัวใจเผาใจเผาใจเอาใจอยู่ถ้าหัวใจที่กิเลสมันเผานั้นนักรบนักรบนักที่จะประหารฆ่าศึกฆ่าศึกอยู่ตรงไหนก็วิ่งไปประหารตรงนั้นราคะคินาอยู่ตรงไหนเอาใจเข้าไปอยู่ตรงที่รักราคะคินานั้นโทสักคินาอยู่ตรงไหนเอาใจเข้าไปอยู่กับโทสักคินานั้นนักรบฆ่าศึกตรงไหนอยู่ตรงไหนล่ะแล่นหนีล่ะนี่ไปอยู่ตรงที่ไม่มีข้าศึกอันนั้นนักหลบนักหลีกนักภาวนาคือนักลบกรรมฐานคือนักลบไม่ใช่นักลบเล่นไปอะไรต่ออะไรกันเล่นเข้าหาหัวใจเล่นเข้าหาหัวใจนี้กามตัณหาเวกัยภวตัณหาวิภวตัณหาราคะคินาโทสะคินาโมหินาอยู่ในใจนี้นี่ข้าศึกพลทหารหรือว่านายพลจอมพลจอมทัพมันอยู่ในใจแล่งเข้าไปเลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่สูตรของพระพุทธเจ้าอีกอ่ะสูตรของสัพพะสาวกเจ้าสูตรของกิเลสนี่ไม่สนใจดอกนู่นวันเกิดตรงนู้นแล้วก็วันตายวันนั้นวันเผาวันนั้นงานบุญอะไรประจำปีตรงนู้นงานประจำปีตรงนี้หรือนัดอะไรต่ออะไรกันไปอย่างนั้นอันนั้นเป็นสูตรของกิริยสูตรของพระพุทธเจ้านี่สูตรลมหายใจเข้าสูตรลมหายใจออกใจอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงไหนนั่นเข้าไปนั้นราคะคินาโทสะคินาโมหะคินามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นหรอกคือนักลบหลบแต่ข้าศึกหาแต่ที่กิเลสมันชอบพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตำหนิชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนใครปฏิเสธว่าไม่จริงมีไหมใครปฏิเสธก็นักหลบไปนั่นแล้วไม่ยอมรับความจริงคนพาลคนไม่ยอมรับความจริงคือคนพาลคนพาลคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงลบหนี
ไม่ยอมรับไม่ยอมสู้แพ้อยู่ตลอดที่ว่าถือธงเหมือนกันแต่ธงปราชัยนักรบนี่ที่เป็นขุนพลของพระพุทธเจ้าต้องถืออยู่ตลอดเวลาธงชัยธงชัยพระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาเรื่องธงเอาไว ทหารเขาฮึกเหิมเพราะเขาเห็นชัยชนะทหารถอดใจท้อใจหมดกำลังใจเพราะมองไม่เห็นทางชนะเลยลุยเข้าไปที่ใดมีแต่เจ็บลุยเข้าไปที่ใดมีแต่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดยังจะลุยไปหาตายเหรอหันหลังใส่มันก็ค่อยๆเข้าเกียร์อะไรนะเกียร์หมาเหรอแล่นนั่นน่ะทำไมมันจึงเข้าไปมีแต่จิตเข้าไปมีจิตตายมันเข้าไปไม่มีวิทยายุทธ์เข้าไปมันต้องมีท่ามีทางไหมนี่พระพุทธเจ้าท่านมีบอกมาแล้วท่าทางนั่นนะนี่พิจารณาไปซะก่อนผมก็เป็นอย่างนี้หนอนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ถูกเข้ามาตั้งชื่อตั้งเสียงว่าเป็นผมแล้วก็ยังเป็นผมของเราอีกแล้วก็ยังมีตัดมีแต่งมีโกนเข้าไม่รู้เรื่องขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันเนี่ยเข้าไปทางนี้ค่อยไปค่อยไปค่อยลุกเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยเกิดมาเขาก็ไม่รู้แก่ยังกระทั่งแซมขึ้นมาแล้วสีดำสีขาวสีอะไรกันแซมขึ้นมาแล้วเขาไม่รู้ว่าขาวเขาไม่รู้ว่าผมงอกรู้ฟันเขาโยกเขาคอนจนกระทั่งถอนไปเขาก็ยังไม่รู้เรื่องว่าเขาหลุดเขาว่าเขาเป็นฟันเล็บยาวเรียกว่าเล็บยาวตัดเข้ายาวตัดออกยาวตัดออกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นเล็บว่าเขายาวทุกวันว่าเขาตัดถูกตัดออกไปเขาจะไปรู้ยังไงแม่แต่เป็นเล็บเขาก็ไม่รู้หนังดึงออกมาเอามือดึงก็ได้หนังเราไม่ได้ผิดธรรมผิดวินัยอะไรเดินยังคงมันดึงออกมาหนังเพราะมันดึงหนังรู้ไหมว่าเป็นหนังหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังเจ้ารู้ไหมตอบเดี๋ยวนี้ดึงให้มันเจ็บหนังมันรู้มันเจ็บดูจริงๆนะหนังไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ผู้ที่เจ็บคือรู้คือใจนี่วิทยายุทธเข้าทางนี้เกสาโลมานขาทันตาตาจูเข้าทางนี้เข้าทางความเกิดเข้าทางแก่ทางแก่เข้าทางความตายอย่างนี้ของในเกิดที่มีอยู่ในเราทั้งหมดของเกิดของแก่ของตายทั้งนั้นท่านจึงให้พิจารณากายพิจารณากายกับพิจารณาของเกิดของแก่ของตายของเกิดของแก่ของตายก็คือกายอันนี้ละเกิดแก่ตายพิจารณากายอันนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจต้องเข้าไปเป็นลำดับดับเข้าไปตั้งแต่ทุกข์นี่ทุกข์สมุทัยและจึงจะเข้าถึงสมุทัยนั่นต้องเข้าเป็นลำดับไหมต้องมีวิทยายุทธ
ถ้าเข้าอย่างใครๆก็ไม่เป็นท่าเป็นทางล่ะไม่มีศิลปะในการเข้ากันออกล่ะในที่สุดก็ต้องหามลงเท่านั้นล่ะดีไม่ดีเอาน้ำรถก็ไม่ฟื้นมันเกิดฟื้นขึ้นมาล่ะใส่เกียร์หมาล่ะทีนี้โอ้ไม่สู้เขาไม่ได้ครับมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาธรรมดาบ้านเมืองก็จะไหวยังไงก็จะเอาไงเอาดำนะแล้วเขาโอ๊ยไม่ไหวแล้วบวชไม่ได้หรอกบวชไปก็ไม่ได้บ้างได้ผลอะไรไปเป็นฆราวาสดีกว่าอย่างกินอะไรก็กินเวลาไหนได้อยากกินเวลาไหนก็กินได้จะสนุกสนานตามคับตามบายยังไงมันประชาธิปไตยอุ้มเอาอย่างนั้นดีกว่านี่เข้าเกียร์หมาภาษาหมาบางทีเขาอยากว่าหยาบนะหมาบางทีคนนี่มันทุเรศกว่าหมาก็มีนะที่ทุเรศกว่าหมาคือยังไงหมามันเสพมันลุกจากการเวลาเรียกว่าหมาไม่ดีหมามันก็ของเกิดของแก่ของตายเช่นเดียวกันคนก็ของเกิดของแก่ของตายมันต่างอะไรกันคนเอาเพชรนินจินดามาเอามาปั้นเหรอมันก็เอาดินน้ำลงไฟมาปั้นเหมือนหมานี่พูดนินอย่างนี้ใครๆก็ว่าแหมยกหมากดคนใครจะวางไงก็ช่างเถอะมันไม่จริงเลยเดี๋ยวนี้เอาหรือคนเอาเม็ดยินไม่เอาเพชรนินจินดาเอามาปั้นเป็นคนไม่ได้แตกต่างอะไรเลยพระพุทธเจ้าถึงว่าสัตว์โลกเหมือนกันเป็นสถานที่อยู่ของจิตได้ทุกรายทุกชนิดจิตคนนี่เคยจะไปเกิดเป็นสุนัขก็ได้สุนัขมาเกิดเป็นคนก็ได้แล้วจะไปกดสุนัขกดอะไรเจ๊บอกเขาเป็นหมาโอ้จะต้องกำจัดอย่างนั้นต้องกำจัดอย่างนี้แขกเมืองมานี่จะต้องกำจัดสุนัขไม่มันมีมันเป็นเรื่องที่น่าทุเรศมากกว่าเอาดีๆนะยกธงชัยยกความเกิดยกความแก่ยกความตายร่างกายของเราทั้งร่างกายเป็นของเกิดทั้งนั้นกายคตานะเหสตินี่ยกอันนี้มาเป็นอารมณ์เวทนามันอยู่ในนี้ไม่ต้องไปหามันก็เจอในกายนี้ทำไม่ต้องไปหามันก็เจออยู่ในกายนี้อันนี้จังทุกข์อนัตตาอยู่ที่ไหนอสุภะอสุภังมันอยู่ที่ไหนปฏิกูลมันอยู่ที่ไหนยกอันนี้ล่ะมาเป็นอารมณ์เอาใจของเราเอาใจเข้ามารูปมาเห็นมัดไว้เลยใจเขารู้ใจเขาเห็นใจเขาไม่ใช่ตาบอดไม่ได้ไว้เพียงแต่ว่าไม่บอดแต่ทำเป็นบอดทำเป็นบ่อยคือยังไม่เห็นพุทธเจ้าสอนให้ดูกายสอนให้รู้รู้ดูกายพุทธสอนพิจารณาให้พิจารณากายไม่สนแล้ว
ไปสนใจของเคลือบของย้อมกายเรากายเขาไม่ได้แตกต่างอะไรกันกลิ่นไอของเรากลิ่นไอของเขาก็ไม่ได้แตกกันไม่ต้องไปหาสูตรหรอกดอกอันไหนหอมงั้นหอมอย่างนี้น้ำอบงั้นน้ำอบอย่างนี้คนนั่นเดินผ่านคนนั่นเดินผ่านคนนั่นเขามาใกล้กลิ่นอย่างนั้นกลิ่นอย่างนี้มันกลิ่นเขาปกปิดของเหม็นทั้งนั้นละถ้ามันหอมแล้วทำไมเขาจะต้องเอานั่นอันนู้นเอาอะไรต่ออะไรมาเคลือบรู้ในเราแล้วไม่คนอื่นไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปอยากรู้จะเห็นมันอันเดียวกันนี่แหละเหมือนกันหมดเกิดก็อันเดียวกันอยู่ได้ก็อันเดียวกันอยู่ได้ก็อยู่ได้เพราะของปฏิกูลเหมือนกันสรุปแล้วเกิดก็ของปฏิกูลมาเกิดอยู่ได้ก็อยู่ได้ของปฏิกูลของปฏิกูลทั่วโลกกระทั่งนี่สูตรของพระพุทธเจ้าให้เอามาเรียนให้ยิ่งอย่าไปเปิดแต่ตำราคิดเห็นมันดึงตัดดึงตาดึงหูดึงใจอันนั้นถูกต้องอันนั้นถูกต้องอันนั้นดีจริงๆผู้ที่ว่าดีคือใครผู้ที่ว่าไม่ดีคือใครพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดพวกนี้สอนให้กำจัดผู้ที่ว่าดีที่ว่าไม่ดีผู้ที่ว่าดีผู้ที่ว่าไม่ดีสอนให้กำจัดพวกนี้กำจัดได้แล้วอยู่เป็นสุขกำจัดไม่แล้วกำจัดไม่ได้หรือไม่สนใจกำจัดนี่ไฟเผาตลอดแล้วจะมีความสุขได้ยังไงไฟคือความพอใจไฟคือความไม่พอใจไฟคือการติการชมมันมีอยู่ทุกคนนะยังงูไฟเผาตลอดจะมีความถูกหรือยังไงถูกใจฉันน่ะดีหมดไม่ถูกใจฉันใช่ไม่ได้ตัวนี้คือตัวกิเลสตัวที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นข้าศึกที่จะต้องประหารประหารแต่ข้าศึกเดี๋ยวนี้กลายเป็นพระพุทธเจ้ากลายเป็นกัลยาณมิตรขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยขาดอันนี้ไม่ได้ชีวิตชีวาฝากฝังไว้กับตัวกิเลสตัวนี้ชีวิตการบวชจะเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์เพราะเดินตามสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เดินให้ปฏิบัติชีวิตการบวชจะเป็นประโยชน์เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าเดินชาติความเกิดเกิดชาติชาติความเกิดชรากชราความแก่มรณะความตายพระพุทธเจ้าเดินทางนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเด็กน้อยก็ยังพูดอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4เด็กน้อยเขาพูดนั่นเดี๋ยวนี้แต่นักบวชบางทีไม่สนใจในชาติความเกิดชราความเก็บแก่มรณะความตายนะวันหนึ่งนี่ไม่ใครคิดนะบางทีไม่คิดซะสนใจแต่ภาระสนใจในหน้าที่สนใจแต่การงานสนใจแต่
เรื่องอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนี่ไม่เคยมีเวลาแต่ถ้าหาว่าคุยกันหมดวันน่ะได้บางทีแถมกลางคืนอีกเที่ยงคืนก็คุยกันได้เวลาจะไปก็คุยใครไม่มีที่ไปหาคุยกับผู้นั้นคุยนี่โดยไม่มีเหตุและมีจังความจำเป็นใครมาใครมาจะคุยเรื่องอะไรก็ช่างคุยเรื่องอะไรก็ช่างหมดเรื่องแล้วเอามีอะไรอีกเปล่าพอสมควรแล้วก็ไปพักกันมือพักกันกลับนะจะลักษณะที่เรียกว่าจะพอใจอิ่มสนุกสนานก็ไอ้เรื่องไม่มีไม่เอาแม่มันเราไม่เอาเรื่องอะไรคุยกันไม่มีเรื่องไม่ต้องมาไม่ต้องมาใกล้เสียเวลาทำมากินพระก็ต้องทำมากินกันไปบิณฑบาตก็ทำมากินอาชีพบิณฑบาตเดินโยกมนั่งสมาธินี่ก็ก็ทำมาหากินเหมือนกันหาอาหารให้แก่ใจเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นการทำมาหากินหาอาหารให้ใจไม่เดินเนี่ยจงกรมไม่ทำทันไม่เดินจงกรมไม่สมาไม่นั่งสมาธิอันนี้มันหิวแล้วมันหากินไม่เลือกมันหิวขึ้นมามันหากินหาลิ่มเลียสารพัดจึงต้องหาอาหารให้มันอิ่มอิ่มด้วยสติอิ่มด้วยสมาธิอิ่มด้วยปัญญาอิ่มด้วยความรุ่นเรืองเบิกบานเบิกบานในจิตในใจปีติใจสัมผัสธรรมใจสัมผัสสัมพันธ์ธรรมให้มันอิ่มอย่างนี้ในเมื่อมันอิ่มแล้วมันไม่ตะกิดตะกายไปหากินอะไรต่ออะไรอย่างที่เรียกว่าถูกกิเลสมันจึงจูงตาจึงหัวใจจูงหัวใจไปเสียสละชีวิตชีวาลองดูนักรบต้องเสียสละชีวิตชีวาเดินยงกลมก็เสียสละชีวิตนั่งสมาธิก็เสียสละชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือของเกิดตายนะไม่ใช่ชีวิตคือเรานะจิตเป็นจิตไม่ใช่ชีวิตชีวิตคือของเกิดตายเดินจงกรมก็เอาสิ่งเอาชีวิตบูชาเอาชีวิตอันนี้ของเกิดมาตายนี่เป็นเป้าหมายเอาขาออกไปไว้ส่วนหนึ่งนี่เอาศีรษะไปไว้ส่วนหนึ่งเอาแขนไปไว้ส่วนหนึ่งนี่เอากระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงนี่ก็นี่เอาขากรรไกรนี่เอาไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนนี่เสียสละไปเลยเอาบริจาคบูชาพระพุทธเจ้าอามิสบูชาเอาสวัตถุของเกิดตายให้เป็นปฏิบัติบูชาขึ้นมาแล้วเราจะเห็นอามิสบูชานี่มีค่าระดับไหนปฏิบัติบูชามีค่าระดับไหนถ
ธรรมบูชามีค่ายิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมะคือผลของการปฏิบัติผลของการเอาของเกิดตายบูชาพระพุทธเจ้าบูชาเป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอาของที่มีอยู่ในเราบูชาพระธรรมเอาธรรมที่เกิดขึ้นอันเกิดจากเกินบูชาธรรมนั้นเอาบูชาพระพุทธเจ้าอานิสงส์จะมีเป็นลำดับลำดับลำดับทีเดียวบุญบุญอามิสบูชาก็เป็นบุญปฏิบัติบูชาผลของการปฏิบัติบูชาเอามาบูชาก็เป็นการบูชาอย่างยิ่งนะพากันตั้งใจนะพากันตั้งใจชีวิตนี่มีค่ามากอย่าทำลายอย่าเอาเรื่องอยู่เรื่องอะไรนะเรื่องโลกเรื่องสงสารมาทำลายชีวิตอันนี้ทำลายให้หมดไปทำลายให้หมดไปทำลายให้หมดไปวันหนึ่งหมดไปวันหนึ่งหมดไปวันหนึ่งหมดไปไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเป็นที่ประทับใจชีวิตไม่มีค่าไม่มีค่าเลยทิ้งไปเหมือนกับการเวลาที่หมดไปไม่มีอะไรตกค้างหมดไปหมดไปหมดไปชีวิตปลดหมดไปชีวิตหมดไปตัวเลขมีแต่เพิ่มขึ้นตัวเลขมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ชีวิตทั้งหมดไปตัวเลขมากสักเท่าไหร่ไม่มีส่วนช่วยพรรษาจะมากสักเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ใช่พรรษามากแล้วกิเลสมันจะเตี้ยลงไม่มีนะเราดีๆนะผักขาวอ่ะผักขาวเดินยังกลมยังเก่งดูแต่กระดูกเจ้าของเองดูแต่กระดูกเจ้าของเองกระดูกมันดูง่ายท่อนมันโตกระดูกอยู่ที่ไหนหัวก็มีกระดูกปากก็มีกระดูกทั้งหน้าทั้งหลังมีกระดูกทั้งนั้นแขนก็ยังมีขาก็มีทั้งตัวนี่มีกระดูกทั้งตัวเดินนุ่มกลมดูแต่กระดูกนั่งสมาธิก็ตั้งใจดูกระดูกนอนก็นอนดูกระดูกเจ้าของทำข้อวัดแต่เช็ดถูปัดกวาดดูกระดูกเจ้าของเดินไปเดินมาเหมือนก็กระดูกเดินไปเดินมาเหมือนกระดูกเดินไปเดินมานี่ล่ะเรียกว่าเจริญอริยสัจธรรมเจริญกายคตาสติก็คือเจริญอริยสัจธรรมนั่นเองคือใจของเราอยู่ก็กองเกิดเอาของเกิดมาพิจารณาไม่ใช่อริยสัจอริยสัจอริยสัจ
อริยสัจนี่ชาติปิทุกขาสมมติบัญญัติอยู่อย่างนั้นจะจึงเป็นการเจริญอริยสัจอยู่ว่าของจริงอยู่ของจริงอยู่ของจริงนี่นิจังทุกข์อนัตตาทุกขังอนัตตาเป็นอริยสัจจะทำทั้งนั้นไม่ต้องพูดก็เป็นจึงว่าไม่ต้องสนใจอยู่ก็กองกระดูกเจ้าของอยู่กองกระดูกเจ้าของนี่ใครเห็นกระดูกคนนั้นเห็นธรรมจะรู้จึงกระทั่งตามแบบตามแผนจึงกระทั่งมรรคผลพระนิพพานก็ช่างแต่ไม่เห็นกระดูกเจ้าของเจ้าของแล้วก็จะทุกข์เพราะกระดูกเจ้าของนั่นนะทุกข์คือยังไงกิเลสมันเอากระดูกเรามาเป็นเผาเจ้าของกระดูกเป็นคนนึงว่ากระดูกสวยงามซะอีกในเมื่อเอาเนื้อไปหุ้มเอาหนังไปห่อเป็นคนขึ้นมาแล้วสวยงามถ้าหลงกระดูกได้กิเลสมันจะเอากระดูกเรามาเป็นไฟเผาเจ้าของมันไม่เลือกนะไม่เลือกว่าเด็กน้อยผู้ใหญ่ไม่เลือกผู้บวชใหม่บวชเก่าคาถากันผีไม่มีล่ะผีหลอกทั้งนั้นคาถากันผีคืออะไรทั้งตัวของเรานี่จะส่วนใดส่วนหนึ่งนั่นแหละท่องให้ดีท่องให้ดีท่องให้ดีเอาใจไปอยู่กาสิ่งนั่นๆจุดนั่นๆจุดนั่นๆแล้วก็เห็นจุดนั่นๆเห็นส่วนนั่นๆส่วนนั่นๆจุดนั่นๆสมมติว่าเป็นอะไรอันนั้นเป็นคาถากันผีได้ทั้งนั้นผีไม่หลอกมันจะหลอกยังไงก็เราเห็นจริงแล้วนี่มันจะหลอกเราได้หรือผีก็คือกิเลสเรานั่นแหละพากันเรียนคาถากันผีให้มันได้นะนักบวชไม่ต้องเรียนในมากเรียนมาอะไรดอกเรียนคาถากันผีให้ได้ครับพ่อผีคือตัวกิเลสตัณหาไม่มาโกหกหลอกลวงตัวกิเลสตัณหามาโกหกหลอกลวงเราไม่ได้เราอยู่เป็นสุขถ้าหากว่ายังถูกผีหลอกอยู่จะต้องสับสนวุ่นวายเพราะผีมันหลอกสารพัดหลอกไปหน้าหลอกไปหลังหลอกหันซ้ายหันขวามีตามันก็เอาสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมาใส่มีหูมันก็เอาสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมาหลอก
มันหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่มีแล้วไม่มีเวลาหยุดจึงคิดแล้วก็น่าสงสารไม่ว่าเราไม่ว่าเขาถูกมันเหยียบย่ำทำลายทั้งฉุดทั้งดึงทั้งบีบบังคับข่มขู่ทำทุกอย่างจนกระทั่งทุกจนกระทั่งเคยชินอย่างนี้มาแล้วก็พออยู่เสียบางคนก็ว่าเป็นสุขซ้ำถ้าพูดอย่างนี้คิดถึงหนอนมันอยู่ในอุจจาระมันคิดขึ้นมาทันทีนะมันไม่เคยว่ามันทุกข์หรอกสัตว์โลกสนุกสนานอยู่ในโลกอันนี้เปรียบเหมือนกับหนอนดีๆอย่างนั้นสนุกสนานอยู่กับกองกิเลสตัณหาไม่ใช่ตำหนิใครเราก็เป็นถ้าเราเป็นกองมูดกองขูดมันไม่ว่ากองมูดกองขูดมันว่าเป็นมรรคผลมันสกปรกสุดๆก็คือสิ่งที่ปรารถนามุ่งหมายปรารถนาสุดๆอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแสนที่จะประเสริฐสุดๆไม่มีเวลาอ้าวคิดไปมากมันมากเรื่องคิดแคบๆขึ้นมาคิดแคบๆเข้ามาใครจะว่าเห็นแก่ตัวใครจะว่าเห็นแก่ตัวเรื่องของเขาว่าเอาเราให้ได้เอาเราให้ได้เอาเราให้ได้เอาเราให้หลุดดิ้นให้หลุดจากกองมูดกองคูดจะเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเลิกกันเท่านี้นะ